สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์คืนวันนี้นะครับเป็นคืนที่เรายังรอดูสถานการณ์โลกโดยเฉพาะที่คาบสมุทรเกาหลีด้วยความระมัดระวังและจับตาดูอยู่ทุกความเคลื่อนไหวครับความจริงทันทีที่มีวิกฤตคาบสมุทรเกาหลีครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยคนแรกๆที่ผมคิดถึงคืออาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยครับเพราะว่าท่านเป็นประธานของที่เรียกว่า Asia Peace and Reconciliation Council ซึ่งมีบทบาทในการพยายามจะหาทางบรรลุสันติภาพและความปรองดองในเอเชียผมก็ได้พบกับคณะกรรมการของสภาแห่งนี้หลายครั้งที่อาจารย์สุรเกียรติเนี่ยได้ให้เกียรติพามารู้จักและได้สัมภาษณ์ด้วยฉะนั้นพอเกิดเรื่องปั๊บผมคิดถึงอาจารย์สุรเกียรติทันทีกว่าจะติดต่อได้คืนนี้ครับมาพบกันแล้วครับสวัสดีครับดร.สุรเกียรติครับสวัสดีครับสิริชัยครับสวัสดีครับก็คิดถึงอาจารย์ทันทีเลยพอมีเรื่องระหว่างประเทศที่มันร้อนและที่จะต้องหาคำตอบคำอธิบายว่ามันมีทางออกอะไรอย่างไรหรือไม่อาจารย์ล่าสุดนี่บทบาทของ Asia Peace and Reconciliation Council ที่ย่อว่า APRC เนี่ยนะครับได้วิเคราะห์เรื่องวิกฤตในคาบสมุทรเกาหลีอย่างไรหรือเปล่าครับต้องเรียนสิริชัยอย่างนี้นะครับคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองของเอเชีย APRC เนี่ยครับเราได้มีการพิจารณาเรื่องสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเหนือนี่ตั้งแต่ปลายปี2015ก็ประมาณ2ปีมาแล้วนะครับได้รับการร้องขอจากสมาชิกของเราท่านหนึ่งเรามีสมาชิก25ท่านนะครับท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและการค้าของเกาหลีใต้ว่าท่านก็เสนอขึ้นมาว่าคณะมนตรีควรจะหาทางที่จะช่วยเหลือในลักษณะที่ว่า add value นะครับคือก็มีความพยายามจากหลายฝ่ายอยู่แล้วมีอะไรบ้างที่เราจะเข้าไปเสริมที่เป็นประโยชน์ได้บ้างในที่สุดคณะมนตรีก็มีมตินะครับในปลายปี2015เราก็ได้ไปหารือกับจีนนะครับเรียนตรงๆหารือกับญี่ปุ่นหารือกับเกาหลีใต้นะครับผมก็ได้พบกับมติต่างประเทศของเกาหลีใต้ด้วยฝ่ายก็คิดว่าบทบาทของ APRC อาจจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามีหลายท่านที่เป็นอดีตผู้นำซึ่งก็อาจจะมาจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นปกติหรือไม่ลบนะครับถึงแม้ว่า APRC ไม่ได้เป็นของรัฐบาลไหนก็ตามแล้วก็คณะมนตรีส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็อยู่ในตำแหน่งความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในระดับที่ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตนายกบาดาวีของมาเลเซียไม่ว่าเป็นท่านอดีตประธานดีโฮเซ่รามอสฮอต้านะครับหรือท่านอีกหลายท่านนะครับที่คุณเดือดใจทราบครับนั้นเราคิดแค่นี้ครับว่าเราจะลองเข้าไปทำเป็นคล้ายๆเวทีรับฟังนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า listening forum นะครับแต่ว่าเราจะทำเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไฟเขียวแม้กระทั่งลางๆนะครับจากจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับเราเองประเทศไทยเองก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นปกติในอดีตนะครับกับเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราจะแต่งคณะสักคณะหนึ่งเข้าไปแล้วก็ไปพบระดับผู้นำอาจจะไม่ได้พบตัวประธานาธิบดีเขานะครับคุณจองอึงเนี่ยแต่ว่าอาจจะพบระดับที่คิดว่าเป็นคนที่เขาไว้ใจแล้วก็ลองฟังดูซิว่าเรื่องที่เขาเล่าทั้งหลายที่เขาไม่พอใจสังคมระหว่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะเอานั้นมาแชร์กับประเทศต่างๆว่าที่เขาได้มีการหารือกันโดยตรงเนี่ยมันตรงกับเราไหมก็ประเทศทั้งหลายก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์พอเราเริ่มทำการศึกษาเตรียมตัวกันในปี2016ในครับคุณสิทธิชัยครับก็ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แรงขึ้นเรื่อยๆในเกาหลีเหนือนะครับมีการประหารชีวิตคนนั้นคนนี้นะครับความตึงเครียดในประเทศเขาเองก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะเกินเราไปละที่เราจะเข้าไปทำอะไรได้ในกระทั่งสหประชาชาติเองก็ยังไม่ได้เดินอะไรไปมากกว่านั้นนะครับเราก็เลยรอก็คิดว่าเมื่อไรสถานการณ์มันทุเลาความตึงเครียดในประเทศเขาเองในการเมืองในประเทศเขาเองก็อาจทำให้เป็นโอกาสที่คณะมนตรีเพื่อสันติภาพแล้วก็ปรองเอเชียพีอาร์ซีเนี่ยเข้าไปเพื่อรับฟังดูซิว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราเข้าใจกันเนี่ยสมมติเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ประเทศเข้าไปได้เป็นองค์
ที่มีคนคละๆกันบางคนเขาก็คุ้นบางคนเขาอาจจะไม่คุ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็อยากจะลองอย่างนั้นทีนี้ไอ้ความการลดลงซึ่งความตึงเครียดที่ว่านี่ครับสุทธิชัยครับมันก็ไม่เกิดสักทียังไม่เกิดได้มันแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมสังเกตทุกวันเนี่ยก็ยังไม่เกิดครับนะจีนจะพยายามที่จะไปพูดจาและแม้กระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะโทรศัพท์มาหาผู้นำฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยนี่ผมก็ยังไม่เห็นท่าทีจากเกาหลีเหนือที่จะผ่อนเบาลงแต่อย่างไรครับอาจารย์ใช่ครับในช่วงที่เราคิดจะทำเรื่องนี้กันเนี่ยสถานการณ์ยังไม่ได้พัฒนาไปในทางลบขนาดทุกวันนี้นะครับคือยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องของมหาอำนาจเข้าไปแล้วก็ทางเกาหลีเหนือเองยังไม่ได้ยั่วยุสังคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจมากเหมือนเท่าปัจจุบันเพราะนั้นเมื่อถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนี่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าคณะรัฐมนตรี APRC เนี่ยคงเกินกว่ากำลังที่เราจะคิดอ่านไปทำอะไรแล้วนะครับแม้ทางสหประชาชาติเองท่านเลขาธิการสหประชาชาติท่านใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินอะไรได้คือตอนนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่เราคงจะต้องสรุปว่าคงเป็นเรื่องของพี่มหาอำนาจ 2-3 รายที่เขาจะปรือกันคานกันร่วมมือกันขัดกันไปตลอดไปจนกว่าจะถึงปลายปีนี้ครับอ๋อก็จะไม่แน่เพราะว่าถ้าหากให้มหาอำนาจเนี่ยเผชิญหน้ากันกับเกาหลีเหนือเนี่ยผมก็คิดว่าเกาหลีเหนืออาจจะต้องยืนหยัดอยู่ในจุดยืนการที่เข้ามาทางอาเซียนบ้างเนี่ยเห็นมีจดหมายใช่ไหมครับจากรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือไปที่ประธานอาเซียนปีนี้คือท่านประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ก็คล้ายๆกับจะขอความเห็นใจความเข้าใจนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าคณะมนตรี APRC เนี่ยก็อาจจะอยู่ในกรอบของที่เกาหลีเหนืออาจจะมองว่าเออเขาไม่ได้เป็นคู่กรณีเราและเขาก็มีอดีตผู้นำในหลายประเทศที่อาจจะมีส่วนในการสงสารอ่ะคือถ้าสมมติฟังเขาเนี่ยผมว่าตอนนี้ไม่มีใครฟังเขาไงจีนก็อาจจะความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับฉะนั้นมันเป็นไปได้ไหมครับว่า APRC อาจจะทำก็ต้องเป็นการทูตแบบไม่เป็นทางการนะครับหรือว่าการทูตรับด้วยซ้ำไปเนี่ยที่จะไปอย่างที่อาจารย์บอก listening อ่ะไปฟังก่อนดูเป็นยังไงครับคืออย่างน้อยให้เขารู้สึกว่ามันมีเวทีอะไรสักเวทีหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เวทีของเขาแต่เป็นเวทีที่เขากล้าจะพูดได้แล้วก็เป็นเวทีที่พร้อมจะรับฟังเขาคืออาเซียนนี่ก็เป็นเวทีหนึ่งครับเพราะว่าเกาหลีเหนือก็เป็นสมาชิกของเวทีการเจรจาหารือว่าด้วยความมั่นคงในอาเซียนในเอเชียอยู่แล้วที่เรียกว่า ARF นะครับอาเซียน Regional Forum แล้วเขาพยายามมานะครับเมื่อปีที่แล้วเขาก็มาแล้วเขาก็ยังมาแวะประเทศไทยแวะมาเลเซียประเทศที่เขาก็จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นปกติอยู่บ้างนะครับเขาก็เป็นลูกหนี้ข้าวเรานะครับอยู่จำนวนมากพอสมควรแต่ว่าก็ผมก็คิดว่าจะรับข้อเสนออันนี้ไปลองคุยกันอีกทีครับแต่ในครั้งล่าสุดเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันจะเกินมือเราไปละรู้สึกว่ามันจะหลุดมือไปละแต่ตอนนี้มันจะเกินมือเราไปแต่ผมจะลองเสนอก็ดูก็ได้ว่ามีสื่อมวลชนคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีทางออกอาจจะเป็น fallback position นะครับได้ก็พยายามครับจะพยายามแต่ผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยมีช่องทางแล้วก็มี connection รู้จักคนมากพอเนี่ยที่จะสามารถอย่างน้อยที่สุดส่งคนเข้าไปคุยหรือว่าเขาอาจจะเจอกันมันมีช่องทางเจอกันเยอะแยะใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปเปียงยางก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยจีนเองก็ความอดทนก็ชักจะน้อยลงเหมือนกันต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่มีบทวิเคราะห์บทวิพากษ์ของเกาหลีเหนือออกมาต่อว่าต่อขานจีนค่อนข้างจะรุนแรงครับคือเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมันที่มันน่าสนใจก็เพราะว่าเดิมเนี่ยเราจะมีสมมุติฐานอยู่ว่าจีนเนี่ยแบ็คเกาหลีเหนืออยู่เงียบๆให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแล้วเราก็มีสมมุติฐานอยู่ว่าจีนเนี่ยสามารถที่จะบีบเกาหลีเหนือได้นะครับแล้วก็ประชาชนระหว่างประเทศก็พยายามจะกดดันไปอย่างนั้นแล้วก็ความอันระหว่างพรรคของจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยมีการพูดจากันได้ตลอดเวลาแต่จากที่ผมได้สัมผัสและคุยกันอย่างไม่เป็นทางการและไม่เป็นข่าวกับผู้ใหญ่ของจีนหลายท่านเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงที่ไอ้พลังเหล่านั้นหรือจะเรียกอิทธิพลหรือว่าความเกรงใจหรือบทบาทที่เกาหลีเหนือเกรงใจเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปมาแล้วทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ท่านคิมจองอึนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันสิ่งที่ทำให้เกิดความร้าวฉานกับจีนเนี่ยเป็นอย่างมากเนี่ยอยู่สองเหตุการณ์นะครับคือเหตุการณ์แรกคือการที่ตัวคิมจองอึนเนี่ยได้
ประหารชีวิตนะครับญาติคนหนึ่งนะครับไปตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วซึ่งก็พูดกันตรงไปตรงมาผมขอพูดในฐานะนักวิชาการนะครับไม่ได้อยากพูดในฐานะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือว่าเขาเป็นคนที่จีนให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับจากการวิเคราะห์ของเราเนี่ยเราคิดว่าจีนก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้ามีอะไรเสี่ยงล้ำไปคนนั้นอาจจะเป็นคนขึ้นมาแทนได้แต่ที่สุดก็ถูกประหารชีวิตไปต่อมาคนที่สองก็คือคนที่เพิ่งถูกสังหารหรือประหารหรือว่าลอบสังหารไปที่มาเลเซีย คือกิมยังนำซึ่งก็เป็นเรียกว่าพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะครับของประธานคนปัจจุบันนี้แล้วก็อยู่ที่มาเก๊าแล้วก็มีรปภ.ดูแลอยู่ตลอดเผอิญไปมาที่มาเลเซียเพราะมาเลเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีเหนือคนเกาหลีเหนือมาทำงานอยู่ในมาเลเซียค่อนข้างมากนะครับเขาคงชะล่าใจอะครับมาทุกครั้งก็จะมีรปภ.จีนมาดูแลนะครับแต่ครั้งนั้นที่มาโดยไม่มีแล้วก็ถูกลอบสังหารด้วยสารเคมีที่รุนแรงที่สุดในโลกนะครับไปใน20นาทีเนี่ยแกเดินจากตรงที่เช็คกระเป๋าไปที่คลินิกเนี่ยไม่ถึง100 เมตรในขาเป๋ไปแล้วแล้วก็พอเข้าไปในคลินิกเนี่ยก็เช็คดูหมอก็บอกเอ๊ะเรื่องนี้ถ้าจะรุนแรงพอส่งเข้าโรงพยาบาลในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ห่างจากตัวเมืองไปยังไม่ถึงไหนเลยก็เสียชีวิตแล้วแล้วมาเลเซียเนี่ยใช้เวลาถึง10 วันนะครับกว่าจะรู้ว่าไอสารพิษนี่คืออะไรครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกาเข้ามาอะไรก็มาซึ่งอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่จีนพูดง่ายๆว่าดูแลอยู่นะครับในข้อวิเคราะห์ของผมเนี่ยก็คนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะเก่งกล้าก็อะไรนะครับก็เป็นเพลย์บอยซะหน่อยๆด้วยซ้ำไปแต่ก็คงไม่มีทางเลือกเท่าไหร่นะครับก็ดูแลคนนี้มาเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนเกาหลีเหนือเนี่ยเสื่อมโทรมลงอย่างมากแล้วจีนเนี่ยแสดงความไม่พอใจอย่างแรงที่สุดก็คือการหยุดซื้อถ่านหินจากเกาหลีเหนือซึ่งอันนี้ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะครับแต่เป็นสิ่งที่ทำให้คิมจองอึนเนี่ยเจ็บนะครับเพราะว่าเป็นรายได้หลักทางด้านเศรษฐกิจดังนั้นความไม่พอใจของจีนนะครับที่แสดงอย่างเงียบๆแต่ยังไม่ได้ใช้ในเรื่องการทหารเนี่ย มีอยู่ในระดับสูงพอสมควรเพราะนั้นข้อสังเกต2ประการก็คือว่าอิทธิพลของจีนที่มีต่อเกาหลีเหนือยังมีสูงแต่ลดลงไปกว่า 2-3 ปีที่แล้วประการที่2ก็คือว่ามีเหตุที่จีนไม่พอใจอยู่มากๆพอสมควรถ้าเรามองกลับกันนะครับก็คือว่าเกาหลีเหนือเองก็ต้องการที่จะปลดแอกจากการจะเรียกว่าอะไรจะไม่ใช่เรียกว่าแทรกแซงอาจจะเป็นการเข้ามาเหมือนกับมาวางทายาทเอาไว้เงียบๆเนี่ยนะครับก็ตัดไอความเป็นไปได้ของคนที่จะมาเป็นทายาทจะมาทำให้สั่นคลอนบัลลังก์ของเขาเนี่ยออกไป2ครั้งนั้นที่เป็นญาติเรื่องตรงนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับสิทธิชัยครับก็คือว่าเป็นครั้งแรกหรือเป็นครั้งหนึ่งในน้อยครั้งที่ความไม่พอใจของจีนและสหรัฐอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจทางด้านการทหารและการทางเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยนะครับความไม่พอใจตรงกันครับมาสอดคล้องต้องกันพอดีครับคือแล้วไม่ใช่ว่าเป็นความไม่พอใจที่ประเทศเกาหลีเหนือแต่เป็นความไม่พอใจที่ผู้นำของเกาหลีเหนือซึ่งหายากนะครับที่ว่าจะตรงกันแบบนี้ในสถานการณ์ต่างๆถึงแม้จะลงมติอะไรร่วมกันแต่ว่าไอ้ลึกๆข้างในนี่ยังต่างกันเยอะแต่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ามองมากนะครับว่าถ้าจะถามว่าจะเกิดสงครามหรือไม่เกิดสงครามผมว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับใช่ครับแน่นอนว่าคิมจองอึนที่กลัวที่สุดก็คือจะถูกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าจะเป็นกองกำลังร่วมเนี่ยที่จะเข้าไปบุกแล้วก็ยึดเกาหลีเหนือและปลดเขาออกซึ่งผมคิดว่าเขามองจากกรณีอิรักก็ดีมองจากกรณีลิเบียก็ดีเนี่ยผู้นำเขาก็ถูกเก็บซึ่งเมื่อ2วันก่อนก็มีข่าวลักษณะอย่างนี้ว่าคิมจองอึนบอกว่า CIA ของอเมริกากับข่าวกรองเกาหลีใต้เตรียมวางแผนลอบสังหารเขาฉะนั้นตรงเนี้ยจะไม่มีใครสามารถไปทำให้คิมจองอึนสบายใจได้ยอมเจรจาเลยถ้าเขายังเชื่อว่าเขากำลังเป็นเป้าของการโค่นจากอำนาจฉะนั้นถึงจุดนี้เขาก็มองว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีทางที่อเมริกาจะเก็บเขาไว้สมมติว่าจะมามี regime change คือจะมาเปลี่ยนรัฐบาลได้แล้วตอนนี้เกาหลีเหนือก็คิดว่าจีนไปจับมืออเมริกาเล่นการเข้าอีกมันก็ยิ่งทำให้ผมคิดว่าคิมจองอึนในลักษณะนี้ก็คือหลังพิงฝาแล้วฉันสู้ตายดีกว่าไม่เจรจาตายเป็นตายมันเป็นไปได้ไหมจะวิเคราะห์อย่างนี้มันจะแรงหรือว่าสุดขั้วไปไหมครับคือผมคิดว่าไม่แรงเกินไปนะครับผมคิดว่า
ถ้าเราวิเคราะห์เรื่องนี้ในเชิงวิชาการของการเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคงเนี่ยที่คิมจองอึนคิดเนี่ยในสถานการณ์ที่เปิดมหาอำนาจสองคนไม่พอใจเขาตรงกันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุณสุริชัยใช้คำว่า regime change เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นตรรกะที่คิดได้นะครับเป็นตรรกะที่คิดได้คือจะพูดได้ว่า logical นะครับคนที่มี intelligence คือข่าวกรองในเกาหลีเหนือดีที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่ามีอยู่3คนนะครับ3ประเทศคือจีนเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นลักษณะข่าวกรองต่างๆกันนะครับผมเชื่อว่าจีนมีข่าวกรองดีว่าใครเป็นใครที่ไหนใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรอเมริกาคงจะมีข่าวกรองที่ดีว่าอาวุธอยู่ที่ไหนบ้างนะครับมีความพร้อมในการที่จะเคลื่อนย้ายมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จุดข้อจำกัดของเกาหลีเหนือก็อยู่คือเขามีนิวเคลียร์จริงแต่ความพร้อมในการเคลื่อนไปเพื่อเอาไปใส่เรือดำน้ำหรือใส่ฐานยิงหรือใส่ฐานอะไรเนี่ยเขายังต้องใช้เวลาหลายนาทีนะครับอาจจะ20นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เขาเองก็ทราบดีว่าถ้าเบื่อเขาขยับปั๊บเนี่ยเส้นทลายทั่วโลกที่มหาอำนาจมีจะรู้ทันทีและจะสไตรค์เขาก่อนในขณะที่สหรัฐจีนหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นพันธมิตรเนี่ยเกาหลีก็มีอันนี้อยู่แต่ว่าทั้งเกาหลีเหนือและสหรัฐเนี่ยครับคุณสุทธิชัยครับมันอ่านยากมากตอนนี้เพราะผมคิดว่าเล่นไพ่หลายสำรับหลายหน้านะครับเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็ยั่วยุตลอดเพราะรู้ว่าเกาหลีใต้กำลังจะเลือกตั้ง รู้ว่าทรัมป์ยังเรียกว่ายังมือใหม่นะครับ ในช่วงต้นโอบามาแคร์ก็ยังล้มไม่ได้แต่ตอนนี้เขาล้มสำเร็จแล้วนะครับ แล้วเขาก็รู้ว่าจีนเนี่ยเริ่มจะต้องเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้นำปลายปีนี้นะครับเพื่อให้ผู้ใหม่เข้ามาดังนั้นเขาก็รู้สึกว่าแล้วความพร้อมทางด้านของอาวุธเขาก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเขาก็เล่นไพ่ได้หลายอันโดยวางอยู่ตรงนี้ยั่วยุแล้วก็ถอยยั่วยุแล้วก็ถอยนะครับครับส่วนทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากใครคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยค่อนข้างจะมองอะไรด้านเดียวหรือว่าอาจจะไม่คมนะผมว่าทรัมป์เนี่ยหรือที่ปรึกษาของเขาเนี่ยเล่นการเมืองค่อนข้างน่าจับตามองในขณะที่ส่งเรือรบนะครับที่อยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยบ่ายหน้าขึ้นไปจ่ออยู่ที่น่านน้ำของคาบสมุทรเกาหลีนะครับตัวหนึ่งก็เป็นเรือที่มีอุปกรณ์ต่อต้านขีปนาวุธนะครับและขณะเดียวกันก็มีเรือดำน้ำมีอะไรต่างๆนะครับที่จะยิงขีปนาวุธได้ส่งกำลังไปแต่ขณะเดียวกันสหรัฐก็ไปที่คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาตินะขอข้อมตินั่นขอข้อมตินี้และในขณะเดียวกันสหรัฐก็พูดกับจีนอย่างใกล้ชิดมีการไปเยือนกันที่ฟลอริดาและหลังจากนั้นมีโทรศัพท์คุยกันในเรื่องเกาหลีเหนือหรือการสุ่มเกาหลีอีก 2-3 ครั้งจนถึงเมื่อเร็วๆนี้นะครับทรัมป์ถึงขนาดพูดว่าจีนอนุญาตให้ทรัมป์ดำเนินการได้นะครับจีนก็ต้องออกมาพูดว่าผมก็เชื่อว่าทรัมป์นี่คงจะขออนุญาตนะครับแต่จีนอนุญาตจริงหรือเปล่าไม่ทราบหรืออนุญาตเรื่องใช้กำลังหรืออนุญาตเรื่อง regime change อย่างที่คุณสุทธิชัยว่าแล้วจะไปเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยนะครับจีนเชนหรือว่าอนุญาตให้ไปทำอะไรนะครับแล้วไอ้การอนุญาตนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้นำเกาหลีเหนือรู้เข้านะครับเพราะความลับมันก็ไม่ค่อยมีในโลกขณะเดียวกันก็มีไพ่อีกหน้าหนึ่งก็คือว่าประธานทรัมป์ที่ทรัมป์ก็หามิตรไปด้วยหลังจากที่เคืองกันกับปูตินทั้งนั้นที่แรกเนี่ยโอ้โหจับไม้จับมือกันสวีทกันแล้วก็ไปถล่มไอซิสนะจนในที่สุดรัสเซียต้องเคลื่อนกองกำลังเรือเข้าไปในบริเวณแถวนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขว่าปรามนะครับก็ในที่สุดก็โทรศัพท์คุยกันตาปูปิดกับปูตินแล้วก็ยื่นมือมาจับมือปูมิดกับอาเซียนคือการที่ผู้นำโทรมานี่ผมเองเนี่ยไม่ค่อยเห็นเป็นบวกนักนะครับแต่เออช่วงนี้เป็นช่วงที่ใน3ปีที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐไม่เคยโทรถึงเราเรื่องตีต่างประเทศสหรัฐรองประธานาธิบดีไม่เคยมาเยือนเราแล้วก็ยืนคนนี้ข้ามหัวเราอยู่นั่นน่ะเพราะนั้นการที่โทรพูดกันก็เป็นสิ่งที่เป็นบวกในแง่นั้นมีการพูดถึงเรื่องการค้าการลงทุนแต่โดยปกตินะครับเฉยชาเข้าจากประสบการณ์ผม4ปีที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็อีก2ปีที่เป็นรองนายกที่ดูต่างประเทศเนี่ยประเทศมหาอำนาจโทรมาทีไรเนี่ยมาบีบเราทุกทีมาบีบเราทุกทีเลยนะครับประธาน EU โทรมาเนี่ยนะครับผมนี่แทบเรียกว่าต้องรับนะแค่ไม่อยากรับเลยว่ารู้เลยว่าจะต้องให้เราออกแถลงการประนามพม่าอย่างนี้เป็นต้นเมียนมานะครับเสียงโทรศัพท์มาในยามวิกาลเนี่ยจะเป็นข่าวร้ายเสมอใช่ครับแล้วก็ตอนนี้โทรมาก็โทรมาในยามที่ข้าศึกเกาหลีกำลังจะลุกเป็นไฟแล้วใน
ข้อที่คุยกันเนี่ยก็คุยกันในเรื่องนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าเขาเก่งที่เลือกไทยเลือกสิงคโปร์เลือกฟิลิปปินส์นะครับเพราะสิงคโปร์นั่นเป็นเพื่อนเก่าแก่ของเขานะครับที่เริ่มจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นลำดับอย่างเงียบๆครับสิงคโปร์มีการทำการเชื่อมโยงทางดิจิทัลเรียกว่าดิจิทัลคอนเนคทิวิตี้เนี่ยสิงคโปร์ไม่พูดถึงแล้วเรื่องจะเชื่อมโยงทางรถไฟทางอะไรอะไรเพราะเขาขี้เกียจรอไทยเขาก็เลยไปเชื่อมโยงทางด้านดิจิทัลกับจีนจีนเนี่ยครับนักธุรกิจจีนนักลงทุนใหญ่จีนบอกเลยว่าสิงคโปร์เป็นคนที่ลงทุนในจีนมากที่สุดในอาเซียนนะครับแต่ทรัมป์ก็ต้องดึงเข้ามานิดหนึ่งแต่สิงคโปร์นั่นแน่ล่ะอยู่ข้างอเมริกาฟิลิปปินส์ซึ่งกำลังจะไปทางจีนมากจีนลงนามจะไปลงทุนเรื่องนั้นเรื่องนี้ลงรถไฟ 70,000 ล้าน 80,000 ล้านเพื่อนเก่าอเมริกามีฐานทัพซูบิกเบคลาร์กแอร์ฟอร์สแต่สักนิดหนึ่งไทยมีสนธิสัญญาที่เก่าแก่สนธิสัญญาไมตรีที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้183ปีรู้สึกว่าไทยใกล้ชิดกับจีนมากนะครับก็แน่นอนก็เขาไม่ยื่นมือมาให้เราก็ยื่นมือเขาจับมา3ปีแล้วเราก็ยื่นมือไปหาคนอื่นแต่เราก็ไม่ได้ยื่นหาจีนคนเดียวเราก็ยื่นหาหลายคนนะครับแต่ว่าการที่มองว่าเราซื้อรถถังการที่เขามองว่าเราซื้อเรือดำน้ำก็ทำให้เข้าใจไปว่าเขาต้องดึงเราเข้ามาละเพราะฉะนั้นแมสเซจหรือว่าข่าวสารอันที่หนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาดึงเราเข้ามาหาเขาให้ห่างจากจีนนิดหนึ่งนะครับถึงขนาดเชิญที่ไปเยือนแล้วก็ท่านนายกเชิญเขาไปบอกเขาจะมาเยือนการที่สองที่สำคัญก็คือว่าเขาใช้การทูตอันนี้แหละครับคือหามิตรกับปูตินหานิดมิตรกับอาเซียนเพื่ออะไรครับเพื่อคุยกับเราเรื่องเกาหลีเหนือถูกต้องมิตรซึ่งนั่นก็เป็นประเด็นที่เขาคุยกับท่านนายกจริงๆท่านสื่อต่างประเทศก็ได้ยอมรับว่าที่คุยกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ดึงอาเซียนดึงเอเชียดึงพันธมิตรที่เป็นมหาอำนาจดึงจีนที่มีอิทธิพลมากกว่าไปที่ UN ไปเวทีพหุภาคีการประชุมอาเซียนกับสหรัฐระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศที่วอชิงตันก็มีการพบและพูดกันในเรื่องข้าสมุทรเกาหลีเหนือเราก็จะได้จุดยืนออกไปว่าเราไม่อยากจะเห็นการปะทะกันหรือรบพุ่งกันอะไรก็แล้วแต่พูดกันไปที G20และปลายปีนี้ท่านประธานดีก็บอกว่าท่านดีสหรัฐก็บอกว่าจะมาร่วมการประชุมEast Asia Summit ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเพราะนั้นเขาใช้ทั้งทวิภาคีใช้ทั้งพหุภาคีใช้ทั้งการข่มขู่นะครับใช้ทั้งส่งกำลังเข้าไปอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนคือว่าถึงแม้ผมจะมองว่าเขาใช้ทั้งการทูตใช้ทั้งการหามิตรใช้ทั้งการกดดันแล้วเนี่ยแต่สหรัฐเองและทุกฝ่ายจีนรัสเซียเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือเนี่ยทำเหมือนกับว่าพร้อมที่จะรบในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ as we speakใช่คือไม่มีใครเชื่อใจใครเลยว่าจะไม่ทำตามที่มีข้อจำกัดอยู่เกาหลีเหนือก็เตรียมพร้อมนะครับว่าอเมริกาจะยิงมาจากการทัพในเกาหลีใต้หรือจากโอกินาวานะครับสหรัฐก็เตรียมพร้อมว่าเรือดำน้ำเกาหลีไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วจะยิงจากที่ไหนได้บ้างญี่ปุ่นก็เตรียมพร้อมเกาหลีใต้ก็เตรียมพร้อมจีนก็เตรียมพร้อมรัสเซียก็เตรียมพร้อมใช่ถึงขนาดส่งกองกำลังกองเรือเนี่ยมาเยี่ยมฟิลิปปินส์ในยามเนี้ยนะฮะมาเยี่ยมเป็นไมตรีนะเพื่อให้เห็นว่าฉันมาปิดช่องแคบช่องทางที่สหรัฐจะส่งเรือจากสิงคโปร์จากออสเตรเลียขึ้นไปข้าสมุทรเกาหลีนะใช่แต่ว่ามันมีกระบวนการตั้งท่าตั้งแง่กันก็เตรียมพร้อมที่จะรับได้ตลอดเวลายังมีคำว่า all options are on the table ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็น all options ที่ถ้าจะใช้ภาษาตรงไปตรงมาก็คือว่าเตรียมพร้อม 100% ใช่ไม่ใช่แค่เป็นทางเลือกเป็นบลูพริ้นท์ไม่ใช่เป็นพิมพ์เขียวใช่เป็นทางเลือกทุกทางที่พร้อม 100% แต่ขณะเดียวกันทรัมป์อย่างที่ผมเรียนสิทธิชัยเนี่ยนะครับความเห็นของผมก็คือว่าผมว่าเขาเล่นไพ่หลายหน้าจะเรียกว่าหลายสำรับด้วยก็ได้เพราะนั้นอ่านยากมากใช่แล้วผมคิดว่าใครที่คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้การเมืองระหว่างประเทศไม่เป็นผมว่าไม่ใช่เลยผมว่าใช้การเมืองระหว่างประเทศหลายมิติมากใช้ทั้งเศรษฐกิจดึงใช้ทั้งการค้าดึงใช้ทั้งความมั่นคงดึงใช้ทั้งการเมืองดึงทั้งขู่ทั้งปลอบและพร้อมจะเปลี่ยนจุดยืนได้ถ้าหากว่าสอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะหน้าด้วยเช่นกับจีนบอกถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับเป็นคำถามที่มันแม้กระทั่งกับไทยนะอาจารย์แม้กระทั่งกับไทยก็เปลี่ยนจุดยืนนะการที่โทรศัพท์มาหานายกไทยเนี่ยเท่ากับว่าประเด็นเรื่องที่รัฐบาลโอบามาได้ตั้งข้อรังเกียจกับรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี่ย
ทรัมป์เพียงแต่แค่ยกหูโทรศัพท์มาถึงนายกไทยก็เท่ากับลบนโยบายนั้นหรือจัดลำดับความสำคัญใหม่ทันทีแล้วชั่วข้ามคืนใช่ครับอย่างที่ผมเรียนคุณสุทธิชัยครับแล้วก็เคยพูดคุยกับพวกเรามาตลอดก็คือว่าทรัมป์เป็นนักธุรกิจมาก่อนเพราะฉะนั้นเขา practical นะครับเขาเน้นทำปฏิบัติเขาไม่ได้ไปติดยึดกับอุดมการณ์หรือหลักการหรือนโยบายที่เขาประกาศไปแล้วพรรคริพับลิกันเองเราก็เห็นมาหลายรอบแล้วนะครับเป็นพรรคที่เน้นทางด้านความมั่นคงเป็นพรรคที่เน้นทางด้านเศรษฐกิจเพราะนั้นสองตัวนี้จึงเป็นตัวชูเพราะนั้นผมที่เรียนตอนต้นว่ามันก็มีข้อดีที่ทรัมป์เนี่ยได้ยกเลิกนโยบายนี้ว่าจะไม่พูดกับรัฐบาลรัฐประหารแล้วก็พูดกับเราแล้วก็ยังชมท่านนายกด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีมุมทางลบเหมือนกันว่าการที่ผู้นำระดับชั้นหนึ่งของโลกโทรศัพท์มาเนี่ยมันก็มีของก็จะต้องขอให้เราทำตามมาซึ่งก็เป็นปกตินะครับเขาไม่โทรมาเฉยๆโดยมันเขาไม่ได้ประโยชน์ทุกประเทศเขาก็ต้องมีประโยชน์ของเขาก็เป็นธรรมดาปัญหาก็คือว่าแล้วเราเองจะวางตัวเราอยู่ตรงไหนถูกต้องแต่ว่าก่อนมาถึงคำถามนี้เนี่ยหนึ่งวันก่อนที่ทรัมป์โทรศัพท์มาหาท่านนายกไทยสิงคโปร์และประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน10คนไปที่วอชิงตันก็เรื่องเกาหลีเหนือนี่แหละครับผมไม่ทราบอาจารย์มองยังไงแต่ว่าตอนแรกที่ผมได้ยินเนี่ยภาพมันไม่ค่อยสวยคล้ายๆกับว่าสั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมาเจอฉันหน่อยสิแล้วจะออกแถลงการจะจัดการกดดันเกาหลีเหนือให้หน่อยทำนองนั้นฉะนั้นผมมองว่าเขาอาจจะเป็นสไตล์แบบทรัมป์ก็ได้ก็คือว่าไม่รู้ละว่ากันตรงๆแหละเราก็จะให้เขาออกแถลงการร่วมกับเรานี่ก็เรียกเขามาเลยแล้วถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็ออกแถลงการให้เกาหลีเหนือเห็นว่าตอนนี้อยู่ยิ่งไม่มีเพื่อนใหญ่เลยเพราะว่าอาเซียนมายืนอยู่ข้างเราแล้วทำนองนั้นแต่มันเป็นการทูตที่แปลกพอสมควรเพราะว่ามันเป็นการทูตค่อนข้างจะผมมองว่ามันทื่อๆหน่อยมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มันไม่ค่อยซับเท่าไหร่หรือว่าที่การทุบแบบใหม่คือจริงๆถ้าจะเป็นธรรมกับเขานิดนึงก็คือว่าไอ้กรอบการประชุมร่วมกันระหว่างอาเซียนสหรัฐเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับท่านนายกประยุทธ์ก็ได้ไปประชุมร่วมกับโอบามามาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ซันนี่แลนด์ที่แคลิฟอร์เนียระดับรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีสมัยท่านรัฐมนตรีธนศักดิ์ถ้าผมจำไม่ผิดก็เคยมีการประชุมกันเป็นไซด์ไลน์ที่มาเลเซียนะครับแต่ว่าหัวข้อที่เขาคุยเนี่ยครับแน่นอนที่สุดว่าเป็นหัวข้อที่เขาต้องการที่จะให้ได้ประโยชน์กับเขามากที่สุดต้องการที่จะเอเลียเนตหรือทำให้เห็นว่าเกาหลีเหนือไม่มีเพื่อนเพื่อนที่เกาหลีเหนือมุ่งหวังที่สุดละคืออาเซียนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียซึ่งก็ถึงแม้ว่าร้าวฉานกันในเรื่องที่เขาไปลอบสังหารคิมจองนัมเนี่ยก็พยายามปรับความสัมพันธ์ให้กลับมาปกติโดยเร็วที่สุดมาเลเซียก็กลืนเลือดพอสมควรนะครับเพราะว่าถูกไม่ให้นักการทูตของตัวเองออกนอกสถานทูตอะไรเป็นต้นแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาสิทธิชัยครับว่าเราเห็นมาแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่สมัยผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งก็คงพูดได้บ้างเล็กน้อยนะครับตอนเหตุการณ์ World Trade ถล่มนะครับปี2001ตอนสงครามอัฟกานิสถานตอนสงครามอิรักเราต้องสู้อย่างมากเลยนะครับที่เราจะอยู่กับระบบ UN นะครับตอนนั้นอัฟกานิสถานเราเข้าไปเมื่อ UN เข้าไปเพื่อฟื้นฟูบูรณะตอนอิรักเราก็ไม่ร่วมอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่า Coalition of the Willing เราเข้าไม่ไปร่วมเป็นภาคีของสงครามเข้าไปถล่มอิรักนะครับแต่เราเข้าไปทีหลังแต่การที่เราจะใช้คำว่าอะไรเรารั้งที่จะไม่ไปเข้าร่วมกับสหรัฐเพราะมันขัดกับนโยบายต่างประเทศเราร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะเราไม่เป็นผู้สงครามกับใครอันนั้นยากมากครับยากมากเลยแล้วเราผมก็เรียนตรงๆว่าเราก็ถูกสมัยนั้นก็พรรคริพับลิกันเหมือนกันนะครับทั้งกดทั้งบีบทั้งดันทั้งอะไรอะไรมากมายก่ายกองจนถึงครั้งหนึ่งเนี่ยเกือบจะไม่รับการไปเยือนของนายรัฐมนตรีของไทยอ๋อขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าแล้วแต่เราก็ไม่ได้ให้มันเป็นข่าวนะครับแต่นี่ผมอยากจะเรียนแค่นี้เองว่าการที่สหรัฐหรือประเทศมหาอำนาจเนี่ยทุกประเทศเหมือนกันนะครับเวลาเขาอยากจะเอาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะเอาให้ได้ตามทางของเขาเพราะนั้นอยู่ข้างนอกก็อาจจะดูดีไม่มีอะไรแต่ข้างหลังก็เป็นปกติครับเห็นกันมาในหลายสถานการณ์เขาคงทั้งบีบทั้งเชื้อเชิญทั้งกดดันทั้งทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศที่เขาเห็นว่าเป็นพันธมิตรของเขาเนี่ยมาอยู่ข้างเขาให้ได้ใช่ใช่ในสหรัฐอเมริกาก็จะเหมือนกันหลายๆมหาอำนาจเหมือนกันนะครับผมไม่ได้พูดถึงสหรัฐอย่างเดียวแม้กระทั่งจีนเองแม้กระทั่งรัสเซียเองเนี่ยถึงเวลาก็
็จะต้องถามคำถามเนี้ยครับบางทีก็ถามตรงๆบางทีก็ถามในใจบางทีก็ถามด้วยท่าทีว่าจะอยู่ข้างเราหรือจะอยู่ข้างเขาอย่างนั้นเลยสมัยบุช43เนี่ยก็เขาก็พูดชัดเจนไม่ได้เป็นความลับว่า are you with them or you with us ใช่สมัยคุณจะอยู่กับเขาหรือจะอยู่กับเราเราก็บอกว่าเราอยู่ข้างความถูกต้องจะอยู่ข้างตามธรรมเนียมระหว่างประเทศเขาก็จะถามว่าเนียมไหน สมมติว่าเราอ้างอย่างที่เราอ้างอยู่ทุกวันนี้ว่าเราก็ทำตามมติคณะมนตรีความมั่นคงเช่นกรณีเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ในอื่นเนี่ยก็ตามเนี่ยการที่เราพูดว่าเรายืนตามมติสหประชาชาติเนี่ยเขาพอใจไหมจะเป็นอเมริกาหรือจะเป็นรัสเซียหรือเป็นจีนเนี่ยถ้ามีกรณีที่เขาบีบเราให้ต้องแสดงจุดยืนแข็งขันกว่าที่เพียงแต่บอกว่าทำตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงผมคิดว่าถึงระดับหนึ่งเขาก็พอใจนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้จริงๆแล้วเขาก็ยังไม่พอใจถึงขนาดนี้แต่ผมว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยนะครับเขาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรคือการที่อาเซียน10ประเทศไปประชุมอยู่กับเขาที่วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วได้แสดงความห่วงใยในสถานการณ์เกาหลีเหนือและเราก็ได้พูดด้วยว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการใช้นิวเคลียร์นะครับในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งนี้มันก็โดยตัวมันเองมันเป็นหลักการที่ถูกต้องแต่มันก็ขัดกับนโยบายหรือท่าทีของเกาหลีเหนือโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยท่าทีโดยแถลงการที่ออกร่วมกันมาภาพที่ออกมาเนี่ยอเมริกาเขาได้อยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วว่า10ประเทศในอาเซียนเนี่ย ก็ถึงระดับหนึ่งคืออยู่ข้างเขาอ่ะนะครับก็คือว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องนิวเคลียร์ในขณะที่เกาหลีเหนือผู้นำบอกอยู่ตลอดเวลาว่าจะใช้นิวเคลียร์แล้วก็ทดสอบยิงจรวดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะครับมันก็เห็นอยู่ชัดเจนว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยแล้วเขาก็ไปได้มติของสหประชาชาติมาแต่ผมเชื่อคุณสิทธิชัยว่าสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยคงไม่ได้ต้องการแค่นี้นะครับเขาคงต้องการมากกว่านี้แน่นอนเพราะอย่างที่ผมเรียนแล้วทรัมป์นั้นเล่นไพ่หลายนัดนะครับไอ้สำรับด้วยซ้ำแล้วมีการเปลี่ยนไพ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไทยประเทศเพื่อนบ้านของไทยและอาเซียนเนี่ยต้องมีการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและผมว่าประเทศเราเองเนี่ยเราคงต้องดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าเป็นพับลิกันเนี่ยครับแล้วก็สหรัฐเนี่ยจะเป็นประเทศที่เอาทุกเรื่องเนี่ยมาผูกรวมกันในการเจรจาเพราะฉะนั้นเวลาเขาโทรมาหาเราโทรไปหาสิงคโปร์โทรไปหาฟิลิปปินส์โทรไปหาใครก็ตามเนี่ยเขาจะพูดเรื่องความมั่นคงจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ที่เคยมีมาแล้วก็จะพูดเรื่องส่งเสริมการค้าการลงทุนก็จะเอาการค้าการลงทุนเนี่ยมาเป็นตัวอะไรอะแรงจูงใจนะครับให้เราร่วมมือทางด้านการเมืองกับบางประเทศเขาก็จะเอาเรื่องความมั่นคงที่เขาช่วยเหลือประเทศนั้นๆมาเป็นแรงจูงใจให้เขาช่วยทางด้านการค้าการลงทุนเป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการเศรษฐกิจกับเรื่องความมั่นคงกับการเมืองเนี่ยสำหรับพรรคเดโมแครตหรือสหรัฐแล้วโดยเฉพาะยิ่งท่านประธานดีทรัมป์เนี่ยมันจะอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันแล้วเขาจะเลือกเอาบางตัวนี่นำเจรจากับประเทศนี้แล้วเอาอีกตัวนึงนำไปเจรจากับประเทศนั้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องจับตามองและต้องตามให้ทันนะครับซึ่งเราต้องให้ทันนะครับเพราะว่าอย่างทรัมป์เนี่ยเขาบอกกับจีนใช่ไหมครับว่าตอนนี้จีนไม่ได้เป็น currency manipulator แล้วเพราะว่าเขาช่วยเราเรื่องเกาหลีเหนือใช่ครับซึ่งที่จริงคือทรัมป์นี่ท่านพูดมาตั้งแต่หาเสียงว่าจีนนี่เป็น currency manipulator ทำให้ค่าเงินอ่อนเกินไปจะต้องตอบโต้ซึ่งในกฎหมายเขาTrade and Facilitation Act เนี่ยเขาก็ให้ตอบโต้ได้อยู่แล้วแต่ข้อที่จริงก็คือว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยลดลงมาตลอดในช่วง2ปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นจีนจะเป็นประเทศที่เป็น currency manipulator หรือว่าเป็นประเทศที่เข้าไปแทรกแซงค่าเงินของตนเองจนตัวเองได้เปรียบคนอื่นได้อย่างไรในขณะที่ประเทศจริงนั้นประเทศที่มีเงินสำรองระหว่างประเทศสูงขึ้นมาตลอด2ปีก็คือเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเพื่อนสหรัฐเพราะฉะนั้นท่านทรัมป์ท่านก็รู้แฟกต์นี้อยู่แล้วเพราะที่จริงนี้อยู่แล้วท่านถึงเวลานี้ท่านก็ถอยได้เลยบอกว่าอาจีนไม่เป็นแล้วแล้วก็ในบ้านท่านก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะที่จริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะจีนก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเงินสำรองระหว่างประเทศเขาลดลงใช่ไหมแต่ก็เติมคำหนึ่งคำหวานลงไปเพราะเขาร่วมมือกับเราเรื่องเกาหลีเหนือนี่สินี่ไงคือความคล่องตัวของทรัมป์นี่ในแง่การเจรจานี่น่ากลัวพอสมควรเพราะว่าก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแท็กติกของการเจรจาได้ตลอดเวลาเช่นกันชั้นเชิงเต็มที่แหละครับชั้นเชิงใช่
คือพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าร้ายแล้วครับก็ไม่ได้ร้ายในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะผมคิดว่าเขาก็ทำให้ได้ประโยชน์กับประเทศเขาในมุมมองในแว่นของเขาเนี่ยในเลนของเขาเนี่ยอย่างมากที่สุดใช่แต่ก็แน่นอนคนในสหรัฐเองก็หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมคิดว่ามาถึงเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยท่านประธานทรัมป์ได้แรงสนับสนุนจากภายในประเทศมากขึ้นกว่าเดิมเยอะในขณะที่เสียแรงสนับสนุนในเรื่องโอบามาแคร์ไปใช่อาจารย์สุรเกียรติวิเคราะห์ว่าถ้าอย่างนี้เรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยมันทิศทางผมจะไม่บอกว่าทางจะจบอย่างไรล่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีหลายปัจจัยแต่ว่าทิศทางของปัญหานี้มันจะไปในแนวไหนโอกาสของการเจรจามีมากแค่ไหนและโอกาสที่จะเกิดศึกสงครามมันยังมีอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือไม่แค่ไหนครับคือจีนเนี่ยนะครับผมคิดว่าจีนยังไม่อยากและยังไม่พร้อมที่จะให้มีสงครามครับนะเพราะจีนกำลังมุ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีที่แล้วกำลังจะจบลงกำลังออก5ปีใหม่ฉะนั้นจีนก็บอกเวลาต้องการการเจริญเติบโตที่ 6.5 6.7 อะไรขึ้นไปครับฉะนั้นถ้ามีสงครามในคาบสมุทรเกาหลีเหนือหรือว่าขยายไปเป็นสงครามเอเชียหรือสงครามโลกเนี่ยเป้าหมายอันนี้ของจีนเนี่ยจะไม่ได้รับความสำเร็จแน่นอนใช่ฉะนั้นผมคิดว่าจีนไม่ต้องการสงครามประการที่สองคือถึงแม้ว่าจีนไม่พอใจเกาหลีเหนือแต่เป็นความไม่พอใจที่ผู้นำของเกาหลีเหนือครับไม่ได้ไม่พอใจประเทศเกาหลีเหนือไม่ได้ยังไม่ถึงก็ไม่พอใจพรรคของเกาหลีเหนือซึ่งก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เก่ามาด้วยกันนะครับแต่ไม่พอใจผู้นำเพราะฉะนั้นจีนคงไม่อยากเห็นสงครามเพราะมันเสียชื่อจีนเหมือนกันเพราะเกาหลีเหนือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าก็เป็นลูกน้องเก่ามาตลอดอ่ะใช่และจีนจะปล่อยให้ประเทศนอกภูมิภาคหรือประเทศที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาแคลงใจกันมาเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ย มาร่วมกันรบกับเกาหลีเหนือโดยจีนไม่เข้ามาปกป้องคุ้มครองแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆกับจีนก็เสียชื่อเหมือนกันในฐานะเป็นลูกพี่ที่ปล่อยให้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าจีนยังไม่พร้อมที่จะเห็นสงครามในรูปแบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าตอบคำถามตรงๆเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับก็เป็นนายสุรเกียรติเป็นนักวิเคราะห์คนหนึ่งแต่ว่าที่สุริชัยพูดไว้ตอนต้นรายการเนี่ยในเรื่อง regime change ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนยังไงผมไม่ทราบผมไม่คิดว่าจะเป็นลักษณะที่เข้าไป large scale แบบอิรักนะครับผมไม่คิดว่าจะเป็นลักษณะขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าเมื่อผมวิเคราะห์ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่จีนและสหรัฐมีความไม่พอใจตรงกันเป็นความไม่พอใจต่อคนตรงกันนะครับผมว่าตรงนี้มันน่าจะนำไปสู่ตรงนั้นครับแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนจะสมมติเล่นๆนะครับจะมีการปฏิวัติในประเทศเขาเป็นไปได้ไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำจะอะไรจะอะไรนะครับตั้งแต่เบาที่สุดจนแรงที่สุดเนี่ยผมคิดว่าทิศทางมันสงสัยจะเป็นอย่างนั้นมันจะคาดการเกินไปไหมที่ผมจะเดา ว่าจีนกับอเมริกาก็อาจจะคุยกันเรื่องนี้ก็ได้ว่าเราจะถ้าจะไม่เกิดสงครามเนี่ยทางเดียวก็คือเจรจาแต่ถ้าไม่มีการเจรจาทางเดียวก็คือต้องเปลี่ยนผู้นำของเกาหลีเหนือคำถามบนโต๊ะถ้ามีการประชุมแล้วก็จะถามว่าจะเปลี่ยนอย่างไรคือถ้าเราคุยกันแบบสภากาแฟนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมได้เห็นมามากพอสมควรเนี่ยผมว่าถ้าผู้นำระดับโลกคุยกันแล้วไม่คุยถึงทางเรื่องนี้บ้างเนี่ยผมว่าแปลกใช่ฉะนั้นผมถึงเดาไงว่าทางออกถ้าจะป้องกันคือต้องหลีกเลี่ยงสงครามทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ต้องบอกใช้การทูตกันเต็มที่แล้วกดดันกันแล้วมติสหประชาชาติก็ได้แล้วเราก็ตัดความช่วยเหลือแล้วจีนก็ตัดทั้งการค้าทั้งไม่ซื้อถ่านหินแล้วรวมไปถึงเล่นเส้นทางการเงินต่างๆก็กดดันแล้วมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะไปถึงไหนได้แล้วถ้ารอไปนานกว่านี้เกาหลีเหนือหรือกิมจองอึนอาจจะพูดภาษาชาวบ้านคือบ้าพอที่จะกดปุ่มนิวเคลียร์ก่อนซึ่งอเมริกาก็กลัวหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ก็กลัวว่าไม่ต้องใช้นิวเคลียร์หรอกถ้าหากเกาหลีเหนือเนี่ยเอาปืนใหญ่มาเรียงตรงเส้นขนาน38แล้วยิงเข้ามาในกรุงโซลเนี่ยก็ถึงแล้วก็เกิดความเสียหายได้ฉะนั้นการประเมินทางด้านทหารเนี่ยผมว่าเขามีซีนาริโอหรือภาพที่น่ากลัวพอสมควรนะทางทหารผมได้ยินบ่อยๆทาง
ทหารของอเมริกันและของญี่ปุ่นแม้กระทั่งของจีนก็จะบอกว่าถ้าเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ถึงขั้นต้องยิงขีปนาวุธหรือนิวเคลียร์เลยถ้าจะต้องการจัดการก็คือมายิงใส่เกาหลีใต้นี่แหละแล้วความเสียหายก็จะใหญ่โตมโหฬารแล้วก็จะบังคับให้อเมริกาอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องจัดการกับเกาหลีเหนือฉะนั้นถ้าหากไม่ต้องการสงครามเลยเนี่ยทางที่ได้ผลที่สุดคือจัดการกับผู้นำซะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งจีนก็จะต้องบอกว่าก็ CIA คุณก็เคยทำแล้วนี่ทำไมคุณไม่ทำทำไมคุณต้องมาปรึกษาทำไมไม่คุณไปจัดการซะล่ะแล้วที่เกาหลีเหนือออกมาวันก่อนว่าเราเจอแผนว่า CIA จะมารอบสังหารคิมจองอึนเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าเกาหลีเหนือเขาพูดดักคอไว้หรือเปล่าว่ารู้นะว่าเนี่ย CIA เนี่ยกำลังคิดจะทำการเหล่านี้ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเก่งขนาดเกาหลีเหนือถ้าไม่รู้ไม่คาดการณ์อันนี้เลยก็แปลกเหมือนกันนะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือเกาหลีเหนือเนี่ยอ้างว่าจับคนได้แล้วเป็นการพยายามเข้ามาซื้อคนที่เป็นคนใกล้ชิดของเขาเราจะใช้อาวุธชีวเคมีหรืออะไรแบบนี้นะครับเพื่อดำเนินการแต่ในของหลักเนี้ยครับสุทธิชัยเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปเห็นอยากจะเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้เรื่อง regime change เราก็ไม่เคยเห็นด้วยมาตลอดแต่เพียงแต่ว่าความเป็นจริงของการเมืองระหว่างประเทศก็คือว่าเหตุการณ์แบบ regime change เนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายลักษณะมาเยอะแล้วในช่วง30ปีที่ผ่านมาใช่ฉะนั้นผมก็นักคิดในฐานะที่เป็นคนข่าวติดตามเรื่องอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นตั้งแต่สมัยคิวบาที่ CIA พยายามจะไปสังหารฟิเดลคาสโตรซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องที่เราเดาคาดเดาหรือว่าคิดเป็นหนังเนี่ยนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เหตุการณ์ตามมาไม่ว่าจะเป็นที่อิรักไม่ว่าจะเป็นที่ลิเบียอเมริกันก็ทำลักษณะนี้มาตลอดทำไมเขาจะไม่คิดในเรื่องเกาหลีเหนือล่ะผมก็คิดว่ามันต้องอยู่ในแผนอะไรสักอย่างแต่มันยังไม่นำไปปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติแล้วอาจจะล้มเหลวอย่างที่คิมจองอึนอ้างก็ได้ว่าเราจับแผนคุณได้เราสกัดแผนร้ายของคุณไว้ได้ใช่ครับซึ่งอันนี้ก็มี2นัยยะนะครับนัยยะแรกก็คือว่าคิมจองอึนเนี่ยเรียกว่าโมเมเอาเองนะครับแล้วก็พรีเอมแล้วก็จับอันนี้ใส่ปากเขาเลยเขาก็คงจะยีแป้งพรายมาว่าจะทำอย่างนั้นจริงๆนะครับหรือว่าได้เริ่มดำเนินการแล้วแต่ว่าแผนมันแตกก็เป็นไปได้เพราะว่าอันนึงที่ผมคิดว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะก็คือว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยรักผู้นำเกาหลีเหนือมากกว่าที่เราคิดใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อคุณพ่อของท่านคิมจองอินเนี่ยนะของท่านประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเนี่ย คนรักมากนะครับครับเพราะเขาไม่ค่อยได้เห็นข่าวสารไม่เคยได้รู้ว่าโลกนี้ก็ทำอะไรกันเพราะฉะนั้นพอประธานดีไปช่วยคนยากคนจนช่วยเรื่องเกษตรกรแล้วก็บอกที่เราต้องเดือดร้อนอยู่เนี่ยเพราะว่าต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้มันแกล้งเรามันอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เชื่อกันนะครับตอนคิมจองอิลเสียชีวิตนี่คุณสุชัยก็เห็นก็เขาร้องห่มร้องไห้กันจะตายจะเป็นเหมือนกันนะเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราไปเข้าใจว่าโอ้โหเขาโหดไล่ทารุณกับคนของเขาเขาอย่างนั้นอย่างนี้คนเกลียดเขาแต่มันไม่ใช่นะครับคือเพราะฉะนั้นการที่จะอินฟิลเทรตเข้าไปในเกาหลีเหนือเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่สังคมเปิดแล้วก็อาจจะเป็นสังคมที่มีโลยอลตี้ไม่สูงเท่านี้เนี่ยมันผมว่ามันต่างกันเยอะเหมือนกันใช่ครับผมไปเกาหลีเหนือมาปีที่แล้วเนี่ยก็ด้วยความถามนี่แหละว่าเอ๊ประชาชนเขาเนี่ยเลื่อมใสศรัทธาจงรักภักดีต่อผู้นำเขาขนาดนั้นจริงหรือเปล่าก็แน่นอนมีส่วนหนึ่งที่ต้องทำเพราะว่าคนอื่นทำนะครับหมายความว่าก็ถ้าไม่ทำตัวเองก็จะอันตรายแต่ว่าพอไปคุยไปคุยมาเนี่ยก็ได้ความเข้าใจว่าก็คุณเกิดมานี่นะครับตื่นแต่เช้าเนี่ยคุณได้ยินแต่สิ่งเหล่านี้อย่างเดียวเลยครับว่าใช่สอนในบ้านสอนที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยมใช่แล้วคนเกาหลีเหนือไม่น้อยนะครับที่จะบอกกับตัวเองบอกกับลูกหลานว่าที่เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้ได้ทุกวันเนี่ยเพราะท่านผู้นำเท่านั้นถ้าไม่มีท่านผู้นำเนี่ยเราไม่มีแล้วใช่ครับใช่ไหมครับความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราอยู่ข้างนอกเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยไม่เข้าใจและนึกว่าง่ายเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนผู้นำเข้าไปแทรกแซงในประเทศเขาเข้าไปแทรกแซงคนใกล้ชิดอะไรเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกับในหลายๆประเทศครับใช่นั่นสิผมถึงบอกว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยทำมานานแล้วผมเชื่อว่าสหรัฐก็คิดเรื่องนี้มานานแล้วก็คงจะพยายามเจาะเข้าไปแล้วโดยเฉพาะคนที่แปรพักมาจาก
เกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะเรียกไปหมดแล้วก็เอาข้อมูลหมดเลยนะครับอเมริกาก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีเขาจะเรียกว่าคั้นเอาข้อมูลข้างในเนี่ยมาให้ได้มากที่สุดเอามาเลี้ยงดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิครับทำไมท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านถึงเล่นไพ่หลายหน้าหลายสำรับใช้ทั้งพหุภาคีอย่าง UN อย่างเวทีอาเซียนระดับรัฐมนตรีระดับผู้นำใช้ทั้ง G20 ใช้ทั้งส่งกองกำลังไปทั้งหามิตรกับท่านปูตินทั้งนั้นที่เพิ่งทะเลาะกันอยู่แมปเนี่ยนะครับเพิ่งถล่มที่จริงแมปจริงๆนะครับที่เพิ่งถล่มสนามบินที่ซีเรียมาแล้วก็เพิ่งเอาระเบิดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทิ้งมานี่ไปทิ้งที่อัฟกานิสถานก็ไปจับมือกันแล้วไม่ห่างก็ไม่กี่อาทิตย์เองนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็กับอาเซียนก็เหมือนกันนะครับก็ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเจเลสันกับท่านมาร์คเพนส์ก็มาแถวนี้แล้วก็ไม่เห็นแวะมาประเทศไทยนะวันที่อยู่ดีจู่ๆก็ประทับดีโทรตรงเลยคราวนี้ซึ่งถ้าเผื่อมันมีการมาวางแผนกันมาเออมันรัฐมนตรีต่างประเทศเขาอาจจะมาเยือนสักทีนึงก่อนเขาก็มาประเทศนั้นประเทศใช่ไหมครับหรือมาร์คเพนส์ก็มาเอเชียก่อนหน้านี้ก็มาเยือนเราก่อนคนใดคนหนึ่งก็ได้ส่งผู้แทนมาก็ได้แต่ไม่ใช่ละครับผมว่าเนี่ยมันเขาเพิ่งตัดสินใจทำการทูตการเมืองระหว่างประเทศเล่นทุกสำรับใช่ผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นเกียรติถ้าได้เจอกับคิมจองอึนนี่ก็พูดแล้วนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ช็อกโลกเหมือนกันใช่เห็นไหมแม้กระทั่งพูดว่าพร้อมที่จะพบกับคิมจองอึนก็ยังกล้าพูดใช่เห็นไหมเพราะนั้นมันไม่มีแง่มุมหรือมิติไหนเลยที่สหรัฐจะไม่นำออกมาใช้ในกระบวนการกดดันเกาหลีเหนือในนี้ทุกกระบวนท่าออกมาใช้หมดแล้วตอนนี้ใช่ครับคือการที่เขายื่นมือไปให้เกาหลีเหนือนี่เกาหลีเหนือกลายเป็น the ball is in their court เกาหลีเหนือต้องเป็นฝ่ายตอบว่าจะเอายังไงใช่ไหมครับกดลงไปที่เกาหลีเหนือเลยไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ยื่นมือนะเขาไม่เหมือนโอบามาเขาไม่เหมือนคลินตันเขาไม่เหมือนบุชใช่เห็นไหมฮะใช่นั่นแหละฉะนั้นภาพเขาได้ให้คำตอบเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่ามันเป็นประเด็นที่ยากแล้วประเด็นที่สหรัฐเล่นการเมืองระหว่างประเทศที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดครั้งหนึ่งแม้กระทั่งประสบการณ์ผมตอนเป็นรัฐมนตรีในช่วงอัฟกานิสถานเรื่องอิรักเรื่องอะไรเนี่ยพูดจริงจุดยืนสหรัฐเนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมาคือไม่ใช่ตรงไปตรงมาแต่ว่ายังเล่นไพ่สำรับเดียวหน้าเดียวใช่แต่ว่าครั้งนี้ทรัมป์นี่พลิกโฉมเลยใช่ครับและไม่ใช่พลิกโฉมเฉพาะนโยบายตามประเทศสหรัฐนะครับจะพลิกโฉมการเมืองโลกเลยไหมครับอาจารย์วิเคราะห์ว่าระเบียบโลกมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน world order พอทรัมป์ขึ้นมาแล้วก็จีนบทบาทปรับไปอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เราเคยเชื่อเรื่องของ world order มันจะสลับปรับเปลี่ยนยังไงบ้างไหมครับก็เป็นที่น่าเสียใจที่จะพูดว่านะครับว่าสหประชาชาติคงจะลดบทบาทในการที่จะ reshape หรือว่าในการมีส่วนที่จะเข้ามาปรับworld order นะครับหรือระเบียบโลกผมก็คิดว่าระเบียบโลกช่วงนี้คงจะถูกจัดระเบียบโดยสหรัฐรัสเซียและจีนครับก็จะเรียกว่าเขาต้องว่าเสียใจที่ประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้มีส่วนมากกว่านี้เสียใจยุโรปไม่ได้มีส่วนมากกว่านี้เพราะว่ายุโรปตอนนี้ก็ภาษาอังกฤษก็คือ preoccupied with European affairs นะครับก็คือยุ่งเรื่องของยุโรปเองก็จะตายอยู่แล้วนะครับอังกฤษแยกตัวออกไปจะต้องเริ่มเจรจากันละเอียดยิบนะครับใน2ปีนี้ถ้ายังไม่ทันจะเริ่มเจรจาเลยผู้นำฝรั่งเศสผู้นำเยอรมันก็ลงมือด่าอังกฤษแล้วว่าอย่ามานึกนะว่าจะเจรจาง่ายๆออกไปต้องเจ็บใช่ไหมครับแล้วก็ในยุโรปเองก็กำลังออกไปทางทิศทางขวาจัดนะไม่เอาไป EU เพราะนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายที่อิทธิพลของยุโรปซึ่งมีมหาศาลไม่ว่าจะแต่ละประเทศหรือรวมกัน28ประเทศเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ในการจัดระเบียบโลกครับใช่ฉะนั้นบทบาทของไทยของอาเซียนนี่มันจะอยู่ตรงไหนล่ะของการมีส่วนช่วยจัดระเบียบโลกใหม่ผมคิดว่าบทบาทของไทยเนี่ยนะครับก็ยังน่าจะเหมือนเดิมก็คือว่าน้อมระลึกถึงพระราชวิเทศโสบายของรัชกาลรัชกาลที่5ครับก็คือว่าเราให้เกิดสมดุลของอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศไทยเพียงแต่ว่าในวันนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเราต้องจับมือกับ10ประเทศอาเซียนให้มันเกิดสมดุลของบทบาทอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจใน10ประเทศอาเซียนด้วยซึ่งเราจะทำได้ดีกว่าครับเพราะว่าอาเซียน600กว่าล้านคน10ประเทศก็จะทำให้มหาอำนาจก็ฟังมากขึ้นปัญหาที่น่าห่วงครับคุณสุทธิชัยก็คือว่าอาเซียนในปัจจุบันเนี่ย
ทั้งที่เรามุ่งไปสู่ประชาคมอาเซียนแต่ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าความใกล้ชิดของผู้นำความใกล้ชิดของรัฐมนตรีต่างประเทศความใกล้ชิดของรัฐมนตรีสาขาต่างๆเนี่ยมันไม่แนบแน่นเท่าที่ควรเหมือนแต่ก่อนไม่แน่นเหมือนแต่ก่อนใช่ครับใช่ครับเพราะอาจจะเป็นว่าผู้นำมีการเปลี่ยนพอดีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเปลี่ยนพอดีรัฐมนตรีเศรษฐกิจเปลี่ยนพอดีในหลายประเทศนะครับแล้วก็บางประเทศอาจจะไม่ได้มีความสนใจในกิจการอาเซียนมากเหมือนกับที่เคยอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในอาเซียนอดีตผู้นำอดีตรัฐมนตรีเราพบกันเราก็ห่วงใยเรื่องนี้อยู่สมัยก่อนเราจะโทรศัพท์คุยกันเราจะพบกันอย่างไม่เป็นทางการใครผ่านไปที่ไหนผ่านมาประเทศเขาหรือเขาผ่านมาประเทศเราเราก็นัดทานก๋วยเตี๋ยวกันอะไรกันแล้วคุยกันนอกรอบอะไรแบบนี้เวลานี้การประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่เรียกว่ารีทรีตเนี่ยมันก็กลายเป็นการประชุมที่เป็นทางการมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาดังนั้นการที่จะมียุทธศาสตร์ร่วมของอาเซียนนะครับที่จะไปดูว่าเราควรจะผูกกับรัสเซียกับจีนกับญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องไหนตอนไหนอย่างไรแล้วมีจุดยืนร่วมกันนะเจรจาร่วมกันเนี่ยมันยากแต่มันเป็นสิ่งที่มันต้องทำนะครับคุณสุทธิชัยครับใช่ครับคำถามสุดท้ายประเทศไทยเราควรจะปรับตัวและควรจะดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างไรครับภายใต้ภาวะที่ระเบียบโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างรุนแรงด้วยครับผมคิดว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ในไทยเนี่ยนะครับคงจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็วางทางเลือกต่างๆในแต่ละฉากทัศน์คือในแต่ละซีนาริโอเนี่ยกันอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าประเทศเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มาเลเซียทำอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะสถานการณ์มันเคลื่อนทุกสัปดาห์กระทรวงการต่างประเทศก็คงจะต้องเป็นหลักนะครับที่การจะเชิญกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดีอีฝ่ายความมั่นคงสภาความมั่นคงสำนักข่าวกรองแล้วก็นำข้อวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเชิญทูตของเราที่เก่งๆในหลายประเทศเนี่ยเข้ามา brainstorm ด้วยพูดกันทางไลน์ทางอะไรอาจจะไม่พอเมื่อมาระดมสมองกันแล้วก็เรียนท่านนายกเนี่ยทุกๆอาทิตย์ทุกๆ2อาทิตย์เพราะว่าสถานการณ์มันมีความคืบหน้าตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เราจะพูดกับอาเซียนสิ่งที่เราจะพูดกับมหาอำนาจหรือไม่พูดมันย่อมกระทบผลประโยชน์ของประเทศไทยทั้งสิ้นถูกต้องครับครับดีมากเลยครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สุรเกียรติคืนนี้ที่มาช่วยวิเคราะห์และช่วยมาประเมินสถานการณ์รอบด้านเรียกว่าวันคืนนี้เราดูโลกทั้งโลกภายใต้ภาวะที่กำลังตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงมากสำหรับการวิเคราะห์กันแบบนี้ครับคุณสุทธิชัยครับก็คือว่าเราก็คิดว่าเราวิเคราะห์ด้วยข้อมูลด้วยเหตุผลด้วยประสบการณ์แต่หลังจากปิดรายการไปแล้ว5นาทีมันอาจจะเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วเราผิดหมดตายอันนั้นช่วยไม่ได้แล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่เราก็ต้องยอมรับถ้ามันเกิดเช่นนั้นแต่ว่าเราก็ทำดีที่สุดภายใต้สถานการณ์เช่นนี้อาจารย์ก็เอาประสบการณ์ทั้งหมดเอาข้อมูลล่าสุดมาวิเคราะห์ผมก็จะเล่าว่าข่าวคราวล่าสุดเป็นอย่างไรจากประสบการณ์ผมเองในการทำข่าวในการวิเคราะห์เนี่ยเป็นอย่างไรผมก็คิดว่าเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพที่สุดแล้วถ้ามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องอธิบายว่าทำไมที่เราพูดวันนี้พอผ่านไปแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับตั้งแต่ Brexit ผลการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์มันทำให้เซียนทั้งหลายแหละในวงการต่างๆนี่หนาวๆไปตามๆกันครับนั่นแหละครับผมคิดว่าเราต้องเตรียมพร้อมในทุกๆความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงคือเราไม่ควรจะมีเซอร์ไพรส์นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเราไม่ควรจะมีความแปลกใจไม่ควรจะตกใจเราควรมีแผนอยู่หมดแล้วว่าถ้าเกิดอย่างนี้ทำยังไงเกิดอย่างนี้ทำยังไงเกิดอย่างนี้ทำยังไงแล้วก่อนที่จะเกิดอย่างนั้นหรือเกิดอย่างนี้เราควรจะตอบประเทศไหนหรือไม่อย่างไรครับใช่ครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับที่ให้ข้อคิดและให้บทวิเคราะห์ที่สุดยอดเลยครับได้รับทราบข้อมูลทุกๆด้านและได้รู้ได้ว่าไทยเราควรจะคิดและควรจะทำอย่างไรสวัสดีครับอาจารย์สุรเกียรติครับสวัสดีครับขอบคุณครับสุทธิชัยครับขอบคุณมากครับครับอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยครับวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเราที่ฟังมาตลอดจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเป็นการมองด้วยข้อมูลมองด้วยประสบการณ์และมองด้วยการเห็นภาพใหญ่ของการเมืองโลกที่ทุกวันนี้นี่ถ้าหากเราไม่ตามหรือไม่ฟังหรือว่าไม่พยายามสังเคราะห์จากข้อมูลต่างๆที่เราได้จากผู้รู้ที่ผมเชิญมานี่เราจะตกรถไฟและเราก็จะตกข่าวใหญ่และเราก็จะเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมึงถึงเป็นอย่างนี้
แต่ถ้าเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดก็จะได้ความรู้รู้ทันครับคุณสุจิตราบอกว่าสวัสดีดีมากๆค่ะที่มาฟังวันนี้ชอบมากค่ะคุณสมศรีเลิศประกิตบอกครับและขอบคุณทุกท่านที่เขียนความเห็นต่างๆเข้ามานะครับหวังว่าพวกเราจะติดตามข่าวสารข้อมูลและก็แน่นอนครับจะมีวิธีการที่ผมจะเชิญคนรู้กูรูทั้งหลายทุกๆด้านทุกๆมิติมาร่วมกันครับพรุ่งนี้เช้าเลยครับวิเคราะห์ผลเลือกตั้งฝรั่งเศสนี้ต้องเป็นคนฝรั่งเศสครับท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยท่านจิลส์กอราซองจะมา Facebook Live อย่างนี้ด้วยครับท่านก็ไม่เคยทำ Facebook Live นะครับแต่ว่าผมชวนและมีการเตรียมกันมีการดูว่าใช้ไลน์กันยังไงเข้ามาอย่างไรนะครับท่านทูตพร้อมพรุ่งนี้ 8:30 นวิเคราะห์ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อได้อิมมานูเอลมักครองมาเป็นประธานาธิบดีแล้วกระแสขวาตกขอบของมารีนดูแปงเนี่ยซึ่งได้ถึง 30%กว่าขวาตกขอบนี่ไม่เคยได้คะแนนสูงขนาดนี้แสดงว่ากระแสขวาตกขอบที่ต้องการให้ฝรั่งเศสออกจาก EU นี่ยังมีอยู่นะครับยังเป็นเชื้ออยู่ที่สามารถประทุเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องฟังท่านทูตฝรั่งเศสตั้งวงเลยครับนานๆทีเราจะได้เจ้าตัวสถานทูตเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆมาวิเคราะห์การเมืองประเทศนั้นๆอย่างตรงไปตรงมาและสดๆหลังผลการเลือกตั้งเพียง24ชั่วโมงเราก็จะได้รับบทวิเคราะห์จากผู้รู้จริงๆมีคำถามอะไรเตรียมไว้ครับผมจะช่วยถามให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ